มีหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะตรงทางเข้าโรงพยาบาลพอดีซึ่งทางเข้าโรงพยาบาลอ่ะมันอยู่ตรงจุดกลับรถแต่ปรากฏว่าคนที่จะไปทำธุระที่โรงพยาบาลไม่ได้แค่กลับรถค่ะเลี้ยวรถตรงนั้นเลยจะเข้าพื้นที่โรงพยาบาลแต่ไปตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่มาทางตรงพอดีคนขี่มอเตอร์ไซค์ตัวลอยขึ้นฟ้าหัวกระแทกฟุตบาทสมองบวมรถสีดำเลี้ยวแล้วชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์นะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์ร่วงลงมาแล้วหัวกระแทกกับขอบฟุตบาทสมองบวมคนบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนางสาวเออายุ22ปีค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีอำเภอเมืองนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นตำรวจของสภ.เมืองจันทบุรีรีบเอาแบเรียร์พลาสติกมาวางปิดพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้พอดีหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นรีบเอาแบเรียร์มาปิดกั้นเอาไว้ทันทีนะคะเพื่อไม่ให้มีรถเลี้ยวตัดหน้าเข้าโรงพยาบาลอีกถ้าจะไปโรงพยาบาลต้องขับเลยไปแล้วไปกลับรถข้างหน้าเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูยังจุดเกิดเหตุนะคะเพราะว่าในภาพตอนที่เกิดอุบัติเหตุตอนแรกเหมือนกับว่าคนขับรถสีเทาไม่ได้ลงมาดูแลคนเจ็บขับรถต่อเข้าไปในโรงพยาบาลเลยโดยที่ปล่อยคนเจ็บนอนอยู่ที่พื้นฟุตบาทปรากฏว่าญาติของผู้บาดเจ็บเขาให้ข้อมูลนะคะว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นคนขับรถเก๋งไม่ได้หนีเข้าโรงพยาบาลนะคือเขาเข้าไปจอดรถแอบข้างในแล้วก็ลงมาดูแลคนเจ็บยืนยันที่จะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดส่วนคนเจ็บอาการหนักนะคะอยู่ในห้อง ICU เพราะว่ามีอาการสมองบวมจากแรงกระแทกหัวไปโดนตรงขอบฟุตบาทพอดีแม่ค้าขายอาหารแถวๆนั้นคุณป้าเพ็ญอายุ58ปีคุณป้าเพ็ญบอกว่าโอ้ยจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเจ็บก็มีตายก็มีส่วนใหญ่รถจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลทั้งนั้นก็ไม่ทันได้สังเกตรถที่เขามาจากทางตรงซึ่งรถที่มาทางตรงแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามาชิดซ้ายสุดเวลาจะเบรกกันก็เบรกกันไม่ทันหลังจากเกิดเรื่องขึ้นก็เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเอาแบเรียร์มาปิดกั้นพื้นที่เอาไว้แล้วก็อยากจะฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนหน่อยว่าเวลาขับขี่ผ่านพื้นที่ชุมชนหน้าโรงเรียนหรือหน้าโรงพยาบาลแบบนี้อยากจะให้ชะลอความเร็วเพราะว่าจุดนี้มีรถเลี้ยวเข้าออกอยู่เกือบตลอดทั้งวันค่ะแต่จริงๆนะในมุมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองที่เขาเปิดจุดกลับรถเอาไว้ด้านหน้าโรงพยาบาลเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเผื่อมีคนเจ็บเหตุการณ์ฉุกเฉินรถจะเลี้ยวได้เลยแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นจุดตรงนี้ต้นกำเนิดของอุบัติเหตุก็ต้องมาแก้ไขกันนะฮะคุณผู้ชมครับขยับไปดูที่จังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะรอดมาได้ปลัดอำเภอโนนแดงขับเก๋งเสียหลักแล้วพุ่งตกคลองที่ตกใจคือสภาพรถเก๋งคุณผู้ชมลองดูขออภัยเป็นรถกระบะเนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยลึก3เมตรแล้วมิดหลังคาแต่เธอสติดีมากคุณผู้ชมครับพอรถตกลงไปน้ำเริ่มเข้าคว้าท่อนเหล็กที่อยู่ในรถเนี่ยทุบกระจกแล้วปีนตะเกียกตะกายออกมาได้ขอความช่วยเหลือกู้ภัยก็เข้าไปช่วยได้สภาพคนที่ประสบเหตุก็คือคุณพัทราภามหานิยมเป็นปลัดอำเภอโนนแดงฮะยืนรอเจ้าหน้าที่สภาพตื่นตกใจเปียกปอนไปทั้งตัวเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ขับรถมาตามทางดีๆนี่แหละแล้วรถมันเสียหลักเหมือนกับว่าไหลลงบริเวณไหลทางก็เลยพยายามจะหักพวงมาลัยคืนมาแต่ไม่ทันรถพุ่งลงคลองไปแล้วแต่โชคดีในรถเนี่ยมีท่อนเหล็กอยู่เลยคว้าแล้วทุบกระจกปีนออกมาได้ฮะลองไปฟังนิดนึงแต่ตอนมันหักเยอะแค่หลับเลยแต่ว่าแค่เพิ่งแค่แบบเพี้ยนเลยนะตกใจตกใจรถอะไรก็มันเหวี่ยงตรงเสาไอ้นี่หรือเปล่ามันเหวี่ยงออกนิดนึงอะแล้วมันก็เลยแต่ว่ามีปออยู่คันเดียวเราก็เลยงงว่าทำไมพวงมาลัยมันหักทำไมมันพุ่งพวงอะไรเนี้ยแล้วก็เลยหักกลับพวงมาลัยเร็วก็หักกลับมันเลยพุ่งเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมครับคาดว่าน่าจะหลับในรถก็เลยเป๋ลงข้างทางแล้วก็พุ่งลงคลองในที่สุดแต่วินาทีที่เกิดเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่เองยังต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมไปถึงพยานในที่เกิดเหตุด้วยนะฮะว่าสภาพก่อนที่มันจะไหลลงคลองมาเนี่ยคือมายังไงเพราะตรงนี้มันเป็นทางตรงไงมันก็ไม่น่าจะคือถ้าเป็นโค้งเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าแหกโค้งหรืออะไรแต่เนี่ยเป็นทางตรงแต่ผู้ประสบเหตุสติดีมากนะคะเพราะว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง5นาทีตามข่าวบอกนาทีกว่าๆด้วยซ้ำ รถจมน้ำมิดเกือบทั้งคันแต่ว่าเขาสติดีเอาตัวรอดออกมาได้ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ